อ่ะมาครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะสอนการให้คะแนนจากการที่เรามีเช็คมาร์กอย่างตัวอย่างเนี้ยก็คือเราติ๊กเช็คมาร์กตรงนี้ปุ๊บก็ให้ไปหยิบสกอร์มานะครับว่าสกอร์มันเป็นเท่าไหร่อย่างนี้ก็จะเป็น C อันนี้ก็จะเป็น3 2 1ตามบรรทัดนี้ซึ่งอันนี้เราจะเปลี่ยนก็ได้นะเริ่มที่5อะไรก็ได้5 3 1 0อะไรก็ได้ก็คือจะวิ่งสกอร์ตามทีนี้ผมเคยมีคลิปสอนวิธีการสร้างเช็คมาร์กอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้หรือทั้งใน description นะครับแล้วก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ก็ไปลองดูกันว่าสร้างยังไงโอเคทีนี้ผมแบ่งกลุ่มเป็นคร่าวๆว่าวิธีการสร้างเช็คมาร์กเนี่ยมันจะมีขอแบ่งเป็น2แบบแล้วกันแบบที่1เป็นแบบ conditional formatting อันนี้ก็คือทำให้เสร็จละนะครับว่าออกมาจะเป็นไงก็คือเราใส่ conditional formatting ก็คือเราอาจจะใส่เลข0เลข1ลงไปแล้วให้มันไปคำนวณอย่างเช่นลบทิ้งก่อนปุ๊บตอนนี้เป็น0หมดนะถ้าใส่เลข1ให้มันเป็นเช็คมาร์กขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้เป็นต้นคือถ้าจริงๆเราสนใจแค่เช็คมาร์กก็แค่นี้เลยนะครับทีนี้ใส่ถ้า3สมมุติว่าตอนนี้คือใส่สูตรไว้ในเชิงที่ว่า conditional formatting เดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันโอเคอันนี้คือสูตรที่สร้างไว้นะครับก็จะใช้เป็นแบบไอคอนแล้วก็กำหนดไว้ว่าต้องเป็น1เท่านั้นต้องเป็น1เท่านั้นถึงจะเช็คมาร์กนะถ้าเป็นเลขอื่นจะตกใจหมดเลยเพราะนั้นนี่ตกใจนะครับติดลบก็ไม่ได้โอเคเพราะนั้นต้องเป็น1เท่านั้นทีนี้สูตรตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวบอกวิธีคิดนิดนึงละกันเดี๋ยวผมมาลองสร้างสูตรบรรทัดล่างตรงนี้ละกันนะครับเบื้องต้นก็คือเราจะเช็คว่าช่องไหนเป็น1บ้างเพราะว่าเราบอกว่าต้องเป็น1ถึงจะขึ้นเครื่องหมายเช็คถูกดูว่าเป็น1ตรงนี้ไหมหรือ1ตรงนี้ครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลบสูตรก่อนแล้วลองเริ่มใหม่ที่บรรทัดของ number 2ตรงนี้เบื้องต้นก็คือจะเช็คว่าระหว่างตรงนี้4ช่องเนี้ยตัวไหนเป็น1ให้เอาไปคูณกับบรรทัดนี้เพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะเป็นแบบนี้เท่ากับอันนี้จะเป็น array formula นะครับก็สามารถล็อกเลือกแบบนี้ได้เลยดูว่าในกลุ่มเนี้ย4ตัวเนี้ยตัวไหนเป็น1ถ้าเป็น1ให้ไปคูณกับบรรทัดนี้เพราะฉะนั้นถ้าตัวไหนเป็น1มันก็จะไปคูณมันก็ได้4 3 2 1อะไรขึ้นมาอันนี้จะเห็นว่ามันสปริตออกมาแบบนี้เป็น0 0 0 4ตัวครับย่อมาให้ดูใกล้ๆก่อนเราพิมพ์สูตรที่ตรงนี้นะแต่มันสปริตให้ก็คือถ้าตัวไหนเป็น1ปึ้งมันจะขึ้นไปคูณบนเพราะนั้นอันนี้เป็น1 1คูณ4กลายเป็น4เนาะใส่1เข้าไปปึ๊บช่องนี้ก็คือมาจาก1คูณ31คูณ2และ1คูณ1ทีนี้ในเมื่อมันเป็นเลขหมดอยู่แล้วเราเลือกเอาเลยว่า4 3 2 1สมมุติผมบอกว่าเฮ้ยเอาถ้ามันพิมพ์ซ้ำกันอย่างนี้ไม่เอาให้เลือกมาแค่อันเดียวให้เลือกมาอันเดียวมันนั้นสมมุติว่าเลือกอันที่มากสุดเพราะนั้นเราก็เอาแม็กครอบไปเท่านั้นเองเอาแม็กครอบเข้าไปนี่แป๊บหนึ่งพิมพ์เกินปุ๊บก็จะได้แบบนี้ออกมาเพราะนั้นพูดง่ายมันไม่สนใจ3ตัวนี้ละมันเอาค่าแม็กสุดสมมุติผมลบตัวนี้มันก็ได้3 2 1แบบนี้โอเคอย่างนี้เว้นก็ได้เนาะโอเคทีนี้ยังไงต่อทีนี้เดี๋ยวถ้าเผื่อเราจะ copy สูตรลงมานะครับมันจะเพี้ยนมันจะเพี้ยนเพราะว่าบรรทัดนี้มันจะเลื่อนลอง copy ลงมาให้ดูก็ได้ปึ๊บพอ copy ลงมา
เมื่อกี้เราอ้างอิงมาทางนี้มันจะเลื่อนลงมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะครับเอาง่ายสุดเลยล็อกหมดเลยก็ได้ก็กดปุ่มฟังก์ชัน F4 ก็ได้นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้เนี่ยเครื่องหมายดอลลาร์สายครอบหน้าหลังทั้งคอลัมน์และก็โลค่อย copy สูตรลงมาอันนี้ copy สูตรลงมาเรียบร้อยละโลไม่ขยับละใส่1ตรงไหนก็ได้ตามนั้นนะครับโดยจะเอาตัวค่าสูงสุดอันนี้แบบที่1ใช้ conditional formatting แบบที่เราล็อกไว้เลยว่าเอาเบอร์1เท่านั้นอันนี้ก็จะเหมือนง่ายๆเดี๋ยวมาลองดูอีกแบบหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งผมเรียกว่าเป็นแบบกลุ่ม symbol นะครับจริงๆจะเป็น symbol emoji อะไรก็ได้ทีนี้มันอาจจะพิมพ์ยากหน่อยผมก็เลยจะใช้เป็นดรอปดาวน์แบบนี้ไว้นะครับก็คือ data validation นั่นแหละเนาะเนี่ยใน data validation ก็จะใส่ไว้ก็คือเราไป copy symbol ที่ต้องการมาวางไว้เลยทีนี้ก็คือบอกว่าให้เลือกแค่นี้แหละนะครับให้เลือกติ๊กถูกเท่านั้นโอเคคอนเซปต์จะคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวลบตรงนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวลองเขียนสูตรดูทีนี้ถ้าเราระบุเครื่องหมายชัดเจนนะครับเราก็สามารถเช็คได้เลยว่ามันเป็นเครื่องหมายนี้ไหมนะครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้ก็คือเท่ากัน1ไหมนะครับอันนี้ก็คือเท่ากับเครื่องหมายนี้ไหมโอเคดังนั้นผมต้องไป copy ตัวเครื่องหมายมาก่อนจะได้เขียนสูตรง่ายเท่ากับเหมือนกันตรงนี้ปุ๊บเท่ากับใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็เครื่องหมายติ๊กถูกของเรานี่เท่าไหมถ้าเท่าให้มาคูณกับบรรทัดนี้ซึ่งเราจะล็อกอยู่แล้วเนาะเรารู้อยู่แล้วก็กด F4 ได้เลยปุ๊บมันจะล็อกให้หมดหน้าหลังนะครับโอเคเบื้องต้นประมาณนี้เนี่ยมันก็จะสปีดออกมานะครับตึ๊บอันนี้เป็น3เนาะก็คือถ้าเป็นติ๊กถูกให้ไปเช็คกับบรรทัดนี้ว่าเป็นเลขอะไรนะครับคูณกันถ้าใช่มันจะเป็น true คูณ3มันจะได้3ก็ออกมาเป็นตัวนี้ false คูณ4ได้0ประมาณนี้ลองแก้ดูปึ๊บนี่ก็จะกลายเป็น4กลายเป็น2กลายเป็น1เหมือนกันเราเอาแค่ตัวมากสุดนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบรวมหมดเลยก็เป็นซัมก็ได้เดี๋ยวผมลองทำแบบเอาเลือกตัวมากสุดก่อนก็ครอบวงเล็บแค่นี้เองก็ได้ตัวมากสุดเดี๋ยว copy สูตรลงมาสมมติบอกว่าติ๊กช่องไหนก็ได้นับหมดเลย อย่างเช่นอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของสกอร์เดียวไม่ได้เป็นสกอร์เดียวอาจจะเป็นคุณคนนี้สามารถเลือกได้หลายแบบแล้วเอามารวมกันแต่ละอันก็คือแล้วแต่คุณจะมีสกอร์เป็น1หรือสกอร์แบบไม่เท่ากันก็ได้เนาะสมมติว่าเลือกได้หลายอันโอเคเลือกได้หลายอันลองอันเดียวกันก็จัดสูตรเมื่อกี้เลยนะครับ copy ลงมาจาก Mac เราก็เปลี่ยนเป็น3นี่ตอนนี้3ได้4ปึ๊บ4บวก3เป็น7 7บวกอีก2กลายเป็น9 9บวก1กลายเป็น10จะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับก็ไปประยุกต์ดูก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปลองประยุกต์ใช้ดูโอเคในชีวิตจริงกรณีต่างๆมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะก็อาจจะไม่ง่ายแบบนี้ก็มีคำถามก็ถามเข้ามาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ